ฮือฮาสุดๆนครปฐมทำช็อกดึงตัวกัปตันช้างตำนานนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมทีมโค้ชธงยืนยันได้เล่นแน่นอนอัปเดตโคราชได้กลุ่มทุนอังกฤษเข้าช่วยพร้อมปิดดีลกองหน้าฟ้าขาวปิดท้ายกันที่ดิโอโก้ได้ทีมใหม่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีคลิปนี้ครับก่อนจะไปเริ่มคลิปกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและช่วยกันคอมเมนต์หลังจบคลิปเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราด้วยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวฮือฮาที่สุดของวงการฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้กันดีกว่าครับกับข่าวที่บูเวฟชลบุรีทีมฟุตซอลทีมดังได้ตัดสินใจปล่อยยืมตัวกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในวัย34ปีมาเล่นให้กับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดทีมดังในศึกไทยลีก2เป็นเวลา3เดือนโดยการโยกจากฟุตซอลอาชีพมาเล่นในฟุตบอล11คนในครั้งนี้นะครับก็มาจากการที่ทางบูเวฟเนี่ยอยากจะเติมเต็มความฝันของกัปตันช้างที่เขาเองเนี่ยอยากจะลงเล่นในฟุตบอลอาชีพสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับและก็เป็นทางนครปฐมยูไนเต็ดของโค้ชธงธงชัยสุโกกีที่สนใจในตัวกัปตันช้างมาก่อนอยู่แล้วดีลนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาครับโดยโค้ชธงได้เป็นคนยืนยันผ่านช่องวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงว่าการมาของกัปตันช้างไม่ได้มาเพื่อสร้างกระแสแต่อย่างใดครับและในวันที่7มกราคมที่จะถึงนี้นครปฐมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงใหม่ FC โค้ชธงเองเนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับว่ากัปตันช้างจะได้ลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างแน่นอนส่วนจะได้ลงตอนไหนนั้นก็ให้รอดูกันอีกทีครับไปต่อกันที่ PT ประจวบอีกหนึ่งทีมไทยลีกที่ในตลาดซื้อขายเลข2แทบจะเปลี่ยนทีมแบบยกชุดไปเลยนะครับล่าสุดทางทีมเนี่ยก็เตรียมตัวได้เต๋านินโยครับธนาสิทธิ์ศิริพลาปีจอมเทคนิคจากการท่าเรือในวัย27ปีเข้ามาโชว์สเต็ปลากเลื้อยในถิ่น3อัลสเตเดียมด้วยสัญญายืมตัวนะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยทางทีมก็ได้ปล่อยตัวเดนิสวิลลานูเอวากองกลางทีมชาติฟิลิปปินส์ในวัย30ปีกลับไปสโมสรเก่าอย่างนครราชสีมามาด้า FC หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งย้ายมาประจวบเพียงแค่เล็กเดียวเองนะครับพอเราพูดถึงโคราชแล้วก็มาต่อกันที่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของนครราชสีมามาด้า FC กันต่อเลยดีกว่าครับล่าสุดนะครับนอกจากพวกเขาจะได้ตัวเดนิสวิลลานูเอวาอดีตกองกลางของทีมกลับไปร่วมทัพอีกครั้งแล้วเนี่ยทางพี่บีบางประกงก็ได้ออกมาอัปเดตหลังมีการประชุมบอร์ดบริหารของทีมสวัสดิ์แคทเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าบางยีหรือนายวรวีมักกุดีนะครับยังคงรับหน้าที่บริหารทีมต่อโดยทีมจะได้นายทุนจากอังกฤษที่เป็นบอร์ดบริหารของทีมคริสตันพาเลทเข้ามาช่วยจ่ายเงินครับและในเลขที่2จะมีการเสริมทัพทั้งนักเตะไทยและตัวนอกอย่างน้อย3คนเลยล่ะครับโดยหนึ่งในนั้นเป็นกองหน้าชาวอาร์เจนตินาจากสโมสรในเคลีกเกาหลีใต้ครับซึ่งชื่อของหัวหอกรายนี้ก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับว่าเขาคือฟิลิปเป้ดาเดนัสซีกองหน้าเจ้าของส่วนสูง191ซมวัย31ปีจากสโมสรโซอีแลนด์ทีมในเคลีก2เกาหลีใต้ครับส่วนประวัติการค้าแข่งโดยคร่าวๆของหัวหอกล่างยักษ์รายนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการพเนจรอยู่ในลีกรองของแดนฟ้าขาวมาโดยตลอดครับก่อนที่จะเลือกย้ายมาเล่นในเอเชียครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมานั่นเองครับโดยสถิติในซีซั่นล่าสุดนะครับเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด33นัดทำไป10ประตูกับอีก4แอสซิสต์ครับโอเคมาปิดท้ายกันสั้นๆกับทีมใหม่ของดิโอโก้หลุยซานโต้นะครับหนึ่งในดาวยิงระดับตำนานของไทยลีกหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยเดินทางกลับบ้านไปได้ไม่นานนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เลิกเปิดตัวกับทีมใหม่สักทีนะครับโดยทีมใหม่ก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลครับแต่ก็เป็นการกลับไปเล่นให้ยะโฮดารูทักซิมทีมเงินถุงเงินถังในลีกมาเลเซียรอบที่2ครับซึ่งการกลับไปเล่นให้ยะโฮด้วยสัญญา1ปีรอบนี้ก็มีโอกาสสูงครับว่านี่จะเป็นการเล่นฟุตบอลหรือดูการสุดท้ายของดิโอโก้แล้วล่ะครับพอจากที่พี่เต้เนี่ยเคยติดต่อไปหาดิโอโก้นะครับทางดิโอโก้ก็เคยยืนยันเองนะครับว่าที่จริงแล้วเขาอยากจะแขวนสตั๊ดที่ BG หลังจบไทยลีกฤดูกาลนี้ครับแต่พอมีดราม่าแล้วก็จบกันไม่สวยเขาก็อยากเล่นฟุตบอลต่ออีกปีเพื่อปิดฉากการค้าแข่งให้สมบูรณ์แบบครับซึ่งจากการกลับมายะโฮครั้งนี้นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จบฤดูกาลดิโอโก้เนี่ยก็จะเลิกเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าการกลับมายะโฮเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากนะครับก็น่าจะเป็นการปิดตำนานของดิโอโก้ได้งดงามมากเลยนะครับแบบที่ดิโอโก้เองเนี่ยสมควรได้รับมันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข่าวซื้อขายทั้งหมดที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับแต่ละข่าวในวันนี้เลื่อนลงมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ตูดูบอลไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ